ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานที่ดีหลายๆคนคงอยากให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดเรื่องฮวงจุ้ยในที่ทำงานกันฮวงจุ้ยการจัดโต๊ะทำงานเพื่อความก้าวหน้าและมั่นคงพร้อมเปิดรับโอกาสดีๆที่กำลังจะเข้ามาหาถ้าอยากรู้ว่าฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานที่ดีเป็นอย่างไรเรามาชมกันเลยค่ะ 1. หลีกเลี่ยงของมีคมหรือถ้าจำเป็นต้องใช้ควรเก็บให้ดีและไม่ควรหันด้านปลายแหลมเข้าใส่ตัวเอง 2. ด้านหลังของโต๊ะไม่ควรมีหน้าต่างมันจะทำให้ถูกสอดส่องตรวจสอบแต่ถ้าผู้นั่งขยันตั้งใจทำงานจะเป็นผลบวกเพราะจะมีคนเห็นคนรับรู้ 3. โต๊ะทำงานไม่ควรตรงกับประตูถ้าหันหน้าตรงประตูหมายถึงคุณต้องปะทะกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาอาจจะมีทั้งโอกาสที่ดีและปัญหาส่วนพวกที่หันหลังให้ประตูแปลว่ามีตำแหน่งไม่มั่นคงอาจจะมีคนพยายามมาแทนที่ยิ่งถ้าเป็นห้องที่มีคนเข้าออกประจำจะยิ่งเป็นปัญหาแต่ถ้าเป็นห้องส่วนตัวก็พอให้ได้ 4. ห้ามหันด้านหน้าโต๊ะเข้าหาผนังทึบจะส่งผลให้ตำแหน่งการงานไม่ก้าวหน้ามองไม่เห็นอนาคตคิดงานไม่ค่อยออกแต่ถ้าเป็นหน้าต่างหรือกระจกพอให้ได้แต่จริงแล้วด้านหน้าควรเป็นที่โล่งแม้นว่าจะเป็นประตูก็ยังดีกว่า 5. ไม่จำเป็นต้องตั้งสิ่งบูชาบนโต๊ะทำงานยกเว้นในกรณีใช้ไอเดียหรือใช้ในงานเช่นพวกหมอดู 6. การจัดวางสิ่งของต้องจัดวางสิ่งของบนโต๊ะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเน้นวางสิ่งของที่จำเป็นต้องหยิบใช้งานเท่านั้นและจัดวางให้หยิบใช้งานง่ายสำหรับคุณไม่ต้องซับซ้อนที่สำคัญบนโต๊ะควรจะสะอาด 7. ขนาดและรูปทรงโต๊ะทำงานขนาดของโต๊ะทำงานก็มีผลในทางฮวงจุ้ยด้วยเช่นกันตามหลักแล้วต้องเลือกโต๊ะขนาดใหญ่ไว้ก่อนแต่จะต้องเป็นขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานจริงหรือวัดง่ายๆก็คือสามารถเอื้อมมือหยิบของได้จากทุกจุดและก็พอสำหรับวางของที่คุณต้องการใช้ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงผลผลิตที่งอกเงยและการควบคุมผลผลิตทั้งหมดถ้าหากเลือกโต๊ะที่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไปจนใช้งานไม่สะดวกจะทำให้คุณเสียการควบคุมในการจัดการต่างๆส่วนรูปทรงโต๊ะและการใช้งานตามหลักฮวงจุ้ยที่มีอยู่4แบบด้วยกันได้แก่โต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าโต๊ะรูปทรงนี้จะทำให้คุณมีสมาธิจดจ่อกับการทำงานได้ดีเหมาะสำหรับวางในออฟฟิศทั่วไปโต๊ะกลมเหมาะสำหรับการคิดสร้างสรรค์การระดมไอเดียและความคิดเห็นจึงควรนำมาในห้องประชุมหรือใช้กินข้าวพูดคุยโดยเฉพาะโต๊ะโค้งหรือโต๊ะสี่ขุนพลจะช่วยสร้างสมาธิในการทำงานพลังงานจะวิ่งชนทางโค้งแล้ววนกลับหาเจ้าของโต๊ะเหมาะสำหรับผู้บริหารโต๊ะเปิดด้านหน้าเป็นโต๊ะที่ให้ความรู้สึกสบายทำให้ผู้ที่เข้ามาหารู้สึกเป็นกันเองสำคัญที่สุดคือตำแหน่งของโต๊ะทำงานตำแหน่งโต๊ะทำงานถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะจะส่งผลให้หน้าที่การงานก้าวหน้าย่ำอยู่กับที่หรือย่ำแย่กันเลยทีเดียวยิ่งถ้าเป็นโต๊ะระดับหัวหน้าผู้จัดการหรือผู้บริหารควรตั้งให้อยู่ในมุมที่มองเห็นสภาพแวดล้อมภายในห้องได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นประตูและหน้าต่างส่วนด้านหลังเป็นผนังทึบถ้าผู้นั่งเป็นชายควรจัดโต๊ะชิดฝั่งซ้ายมือของห้องส่วนผู้หญิงให้จัดโต๊ะชิดฝั่งขวามือ
ถ้าได้ตำแหน่งที่เหมาะจะส่งผลให้ตำแหน่งการงานเจริญก้าวหน้าอย่างราบรื่นกันเลยทีเดียวส่วนพนักงานทั่วไปก็ยึดหลักการเดียวกันผู้หญิงควรจะนั่งชิดด้านขวาส่วนผู้ชายควรจะนั่งชิดด้านซ้ายเพราะถ้าผู้หญิงไปนั่งฝั่งซ้ายจะทำให้การงานมีปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียบ่อยนั่งไม่ติดที่วิธีแก้สำหรับผู้หญิงให้ฮาโลใส่น้ำมาวางใส่ปลาลงไปจะช่วยให้ปัญหาน้อยลง9สำหรับคนที่นั่งใต้คานหรือใต้บันไดถ้าไม่ต่ำมากก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าต่ำมากจะทำให้อากาศเคลื่อนตัวไม่ค่อยดีคิดงานไม่ค่อยออกหรืออาจจะป่วยได้ให้หาพัดลมมาพัดเพื่อช่วยให้อากาศเคลื่อนตัวจะช่วยได้ระดับหนึ่ง 10. การจัดที่นั่งของพนักงานในออฟฟิศไม่ควรหันหน้าเข้าหากันเพราะถ้าเป็นคนที่ไม่ถูกกันก็จะมีแต่ปัญหาส่วนคนที่มีนิสัยเหมือนกันก็จะชวนกันคุยทั้งเรื่องงานและนอกเหนือจากเรื่องงานควรจัดให้ทุกคนหันหน้าไปทางประตูทั้งหมดห่วงจุ้ยโต๊ะทำงานนั้นมีส่วนสำคัญถึง 40% ที่ทำให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าดังนั้นชาวออฟฟิศคนไหนที่อยากจะให้ชีวิตการงานก้าวหน้าไปมากกว่านี้ก็อย่าลืมนำหลักห่วงจุ้ยจัดโต๊ะทำงานที่เราแนะนำมาฝากกันในวันนี้ไปใช้กับโต๊ะของคุณดูนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆ